บันทึกลึกลับการเหยียบเหล็กไฟรักษาโรคตามภูมิปัญญาไทยถือว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดตามร่างกายได้แต่ภายใต้การรักษากับอาจารย์ท่านนี้ว่ากันว่าได้มีการนำยานสมาธิมาตรวจจับวิญญาณด้วยว่าเหตุที่ทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บปวดนั้นมันเป็นผลมาจากการกระทำของผีหรือไม่อย่างเช่นชายคนนี้ที่พบว่าเขาเจ็บเขาปวดเพราะไปโดนสัมภเวสีที่จอมปลวกกระทำมาชายดังกล่าวจนดีขึ้นก็มาถึงหญิงคนนี้ที่เดินทางมาให้อาจารย์ช่วยและเพียงแค่มองด้วยหางตาอาจารย์ก็รู้ทันทีว่าขาของหญิงรายนี้ถูกผีจับมานานแล้วก่อนมานี่คือเขาจะปวดอยู่แถวเอวและก็ขานี่คือการอาการของผีจับเขาเรียกผีจับหรือสัมภเวสีจับที่ตามเอวตามขาเรานั่งยานเราก็จะเห็นภาพมันขึ้นมาเป็นโรคของเขาอยู่ด้วยแล้วก็ทางไสยศาสตร์ด้วยเป็นทางสัมภเวสีแล้วก็ทำการรักษาให้เขาเรามาใช้ก็จะเป็น1คาถาคลายเส้นคาถากระดูกพลิกก็เส้นพลิกเส้นเอ็นพลิกแล้วก็ไล่ผีแก้ปวดแก้เมื่อยโมกขราต่อกระดูกพระพุทธเจ้าประสานบาทคาถาถอนลมเพลมพัดโมกขราต่อกระดูกหมายถึงว่าผู้ใดที่กระดูกแตกเราก็จะต่อให้ในตัวพระพุทธเจ้าประสานบาทก็คือประสานกระดูกหรือเส้นเอ็นที่แตกไปให้เข้าที่เหมือนเดิมคาถาไล่ผีก็หมายถึงว่าไล่สัมภเวสีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายให้ออกไปถ้าคนที่เขาโดนนานๆเลยผมจะใช้คาถาขับผีประมาณ 3-4 บทและก็คาถาต่อกระดูกด้วยคาถาคลายเส้นคลายเอ็นด้วยเพราะคนที่โดนมาส่วนมากเวลาการเดินเขาจะเจ็บขาข้างเดียวแล้วน้ำหนักก็จะไปทิ้งอีกข้างนึงจะทำให้เกิดจากผีสัมภเวสีเนี่ยที่ขับออกไปแล้วมันก็ยังไม่หายเพราะเส้นมันยึดอยู่เราก็ต้องทำการรักษาหรือขับออกไปมีดอาคมถูกนำมาช่วยในการไล่ผีที่จับขาหญิงผู้นี้และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รวมสังเกตการมาตั้งแต่ต้นต่างก็รับรู้ได้ว่าหญิงรายนี้เริ่มมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเร่งเร่งเร่งโอ้ยเขายังตัวนี้ก็ปกติไม่ได้ตัดบุตรทนบุตรตาอีกทีครับผมขอบคุณครับพิศาขามิจฉามิองค์ผลแก้วก็ร้อยองค์ผลร้อยก็พันท่าพระครูพระรู้กำเนิดส่งเสี้ยวเล็กเส้นใหญ่มาเกิดนอกฟ้าป่าหิมพานต์องค์พระที่จมและเส้นที่ขาดนั้นครูพ่นด้วยพระโทนักโมกทายะพุทธทางเกิดธรรมังคายสร้างขันสุนัยสุนด้วยนโมกทายะพุทธทางปัจจคามิธรรมังปัจจคามิสร้างขันปัจจคามิ
โอ้หมดแก้วก็รอฝรั่งทั้งหลายพี่วัวพี่ควายพี่ช้างพี่ม้าพี่บ้าพี่ข้างพี่หน้าพี่ยืนพี่ตื่นพี่หลับพี่ไปพี่กลับมันจะอยู่ที่นี่หรือจะไปไหนกูจะทำลายพวกผีทั้งหลายพี่ชายและผีหญิงพี่นิ่งและผีน้อยพี่ต้นและผีงับผีเต่าพี่เข้าทุกคนกูจะสับกูจะสนกูจะขับกูจะไล่ทั้งไปบนเดชามณฑลพยับขับไปด้วยนโมพุทธายะสวาหะสวาหายกูเหนื่อยสมเส้นเล็กเส้นใหญ่มาเกิดนั่งฟ้าผ่านที่หน้าลานโกงก็จะจบและสิ้นขันแล้วทุกคนดูตุ๊กโถนมงคลายยักษ์ตุ๊กทางเคลื่อนนมังคายสังฆาสุนหายสุนุตมงคลายยักษ์ตุ๊กทางปัจจาคามิธรรมาปัจจาคามิธรรมาปัจจาคามิไอ้นั่งไปนั่งมาผ่านจุดน้องไหนไม่เรียนไม่ต้องเจอที่แปลงมาจ้าการของเขาจากรักษาเข้าไปแล้วก็ดูแล้วอาการก็ดีขึ้นในระยะหนึ่งอยากให้มันดีขึ้นก็คือ3วันขึ้นไปถึง7วัน3วันถึง7วันถึงจะรักษาหายได้ก็รู้สึกดีนะคะก็คือมันแบบว่าเหยียบแล้วมันก็จะโล่งแบบสบายสบายเลยค่ะคือหนึ่งแกจะช่วยแบบรักษาเราไม่ว่าเราจะเป็นอะไรนี่แกก็จะแนะนำเราตลอดแล้วป้าจะเป็นคนที่ชอบว่าทำอะไรแล้วชอบไปเจอแต่ผีอะไรทำเราอยู่เรื่อยเลยอ่ะป้าก็ว่าเออเขาทำดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องคือเวลาเราเหยียบไปแล้วใช่ไหมคะเหยียบไปแล้วมันจะโล่งแล้วก็เบาเนื้อเบาตัวไปหมดเลยแล้วมันก็หายจนกระทั่งบัดเนี้ยค่ะคือแล้วแต่บางคนเขาก็เชื่อบางคนเขาก็ไม่เชื่อเราไม่สามารถบังคับเขาได้คือที่เขาไปมาหาหมอกันหมดแล้วไม่หายคือหนทางสุดท้ายเขาก็เลยมาหาเราให้ทำการรักษาให้เขาบางคนก็หายขาดบางคนก็หายไม่ขาดเนื่องจากเขาเป็นมานานแล้วเราก็แล้วแต่ความเชื่อความสุดบุคคลแล้วกันการนวดเหยียบเหล็กไฟหลายที่หลายถิ่นถือเป็นภูมิปัญญาไทยเป็นแพทย์ทางเลือกเช่นเดียวกับโยคะการฝังเข็มธรรมชาติบำบัดหรือสมุนไพรแต่กับความเชื่อที่ว่าอาการเจ็บปวดตามร่างกายเกิดจากผีกระทําหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณผู้ชมแต่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเดินทางไปรักษาที่ไหนด้วยวิธีใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดก็คือการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กันไปด้วยนั่นเองเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้หญิงสาวกับความลึกลับแห่งสายน้ำอาถรรพ์คลองลำซอบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel